จากประเด็นที่ทิมพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ศาลได้ตัดสินให้รอดพ้นคดีถือหุ้นไอทีวีเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวทันทีโพสต์ภาพคู่กับชัยธวัฒน์ ตุลาธรใน Facebook พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ที่ในภาพมีข้อความระบุไว้ว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อไม่รอแล้วนะพร้อมกับระบุแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความยินดีพบว่านักแสดงสาวชื่อดังอย่างหนิงปณิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่ายินดีด้วยนะโดยที่ชาวเน็ตนับร้อยแห่กำหน่ำถูกใจข้อความของสาวหนิงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว